ส่วนหัวข้อสุดท้ายนะคะในช่วงก่อนเบรกนี้นะคะจะเป็นเรื่องหน้าตานะคะว่าใน EECI เนี่ยเมืองที่ในตรงนั้นเนี่ยจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเรียนเชิญคุณหงศรีเจริญวราวุฒิผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะเรียนเชิญค่ะไหมคะค่ะดิฉันวันนี้ก็ได้รับมอบหมายมาพูดเรื่องนะคะการสร้างอัจฉริยะใน ECI แอดวังจันทร์วัลเล่นะคะซึ่งเรื่องนี้เองจริงๆก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยนะคะแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องของตัว Smart City in วังจันทร์วัลเล่นะคะดิฉันจะแบ่งหัวข้อเป็น2ข้อง่ายๆก่อนก็คือเรื่องของตัวว่าSmart City Overview เป็นอย่างไรนะคะแล้วเราค่อยมาดูในพาร์ทนึงว่าแล้วในพาร์ทของตัววังจันทร์วัลเล่แล้วเนี่ยเราจะสร้างความเป็นอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ในวังจันทร์วัลเล่ด้วยอะไรบ้างนะคะจะใส่สมาร์ทอะไรลงไปบ้างนะคะภาพนี้ท่านจะเห็นเลยว่าวันนี้นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นกระแสของทางทั่วโลกเลยค่ะถ้าทุกประเทศจะพูดถึงเรื่องของเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้จะมีการพูดถึงการพัฒนาเมืองนะคะโดยใช้เรื่องของเทคโนโลยีนะคะคือเรื่องของ ICT นี่แหละค่ะ Information Communication นะคะแล้วก็เทคโนโลยีมาปรับใช้กับการกับเมืองกับตัวเมืองกับตัว Urban นะคะเพื่อให้เมืองเนี่ยทำให้คนที่อยู่ในเมืองนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ตัวภาคบริการหรือจะเรียก government หรือจะเป็นหมู่บ้านตรงนี้มีบริการหรือมี operation มี service ในเรื่องของบริการต่างๆที่ efficiency มากขึ้นซึ่งสองสิ่งนี้จะเป็นตัวแปรที่สำคัญมากที่ทำให้คนมีความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีชีวิตการทำงานที่ดีขึ้นนะคะก่อให้เกิดตัว economic value กลับมาแล้วก็ตัวนี้จะทำให้เกิดความยั่งยืนอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญจริงๆซึ่งทั่วโลกท่านจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะแถบทวีปอเมริกาเองนะคะไม่ว่าจะเป็นแคนาดานะคะมีอยู่ข้างล่างเลยตัวเล็กมากเลยแคนาดานะคะก็จะมีเรื่องของตัวดิจิทัลแคนาดา150นะคะตัวอเมริกาเองก็จะมีเรื่องของไวท์เฮาส์นะคะต่อให้เป็นทวีปทางยุโรปตัวอังกฤษเองนะคะตัว UK เองตัว UK ก็เลยมีเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีสตราทีจี้นะคะแทบทุกประเทศเลยทางบราซิลที่ประเทศกำลังพัฒนาเหมือนกันก็จะมีเรื่องของ Comprehensive Urban Development Plan นะคะ Saudi Arabia ทางแขกก็จะมีเรื่องของ National Transformation Program 2020นะคะทีนี้ย้ายกลับมาทางแถบเอเชียบ้านเราบ้างเหมือนกันแถบเอเชียของเราเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนนะคะญี่ปุ่นนะคะจีนเองญี่ปุ่นเองหรือว่าตัวอินเดียแม้กระทั่งอินเดียนะคะอินเดียเองก็จะมีเรื่องของตัวOneless Smart City Mission นะคะเดี๋ยวดิฉันจะบอกว่าทำไมทั้งประเทศพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาถึงมีเรื่องของ Smart City นะคะอีกทีหนึ่งออสเตรเลียก็จะมีเรื่องของ Digital Economy Strategy นะคะสิงคโปร์บ้านเราก็จะมีเรื่องของ Smart Nation 2025ข้างบ้านเราติดบ้านเราเลยค่ะมาเลเซียมาเลเซียก็จะมีเรื่องของมัลติมีเดียซูเปอร์คอริดอร์ประเทศไทยท่านก็ได้ฟังจากดร.วีรพัฒน์นะคะเรามีตัวอีสเทิร์นซีบอร์ดก็คือ EEC ก็คืออีสเทิร์นซีบอร์ดเอโคโนมิกอีสเทิร์นซีบอร์ดคอริดอร์นะคะก็จะมีคอริดอร์ตัวนี้เหมือนกันนะคะส่วนไทยแลนด์แล้วก็จะมีเรื่องของไทยแลนด์2020หรือไทยแลนด์ 4.0 นะคะอันนี้คือภาพว่าทำไมว่าวันนี้กระแสของตัวสมาร์ทซิตี้ถึงมาจริงๆคอนเซปต์จะก่อนนี้เราจะพูดถึงคอนเซปต์ก่อนคำนิยามหรือ definition ของคำว่า smart city จริงๆมันมีนิยามไว้หลายรูปแบบนะฮะแต่ขอยกตัวอย่างของตัวองค์กรที่เป็น international standard นิดหนึ่งเขามีซึ่งยกมา2องค์กรก็คือ ITU นะคะคือ international telecommunication union นะคะ ITU หรือISO International Organization of Standardization เนี่ยทั้งสองสถาบันนี้เนี่ยจะมี definition ที่ดูคีย์เวิร์ดนะคะ
ทบจะไม่ต่างกันเลยก็คือเป็นเมืองอินโนเวชันที่เกิดจากการใช้เรื่องของ ICT นะคะมาทำให้ improve qualityของเมืองนะคะดีขึ้น efficient ของการให้บริการเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ก่อให้เกิด competitiveness ซึ่งตัวนี้คือเรื่องของ economic value นะคะขณะเดียวกันตัวการพัฒนาการเหล่านี้เนี่ยจะต้องตอบโจทย์ไม่ใช่เฉพาะวันนี้แต่ต้องไปถึงอนาคตด้วยนะคะต้องคุมถึงความต้องการของเจนถัดไปด้วยอันนี้คือคอนเซ็ปต์นะคะคีย์เวิร์ดตรงนี้ก็คือเรื่องของ sustainability นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นตัวนี้บนภาวะของ economic ที่เปลี่ยนแปลง social และ environment ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะISO เองก็เหมือนกันค่ะ ISO ก็มีไม่แตกต่าง ISO ก็จะมองว่าเป็นเรื่องของการเติบโตบน improve ในเรื่องของ social economic แล้วก็ environment นะคะนี่คือเรื่องของ sustainability ซึ่งประกอบด้วย3วงนะคะซึ่งก็จะหมายว่าการ improve ตรงเหล่านี้เนี่ยจะ engage ให้ society นั้นน่ะมีการมี society นั้นจะมีความ engage คืออยู่กันจริงๆไม่ใช่อย่างที่ดร.เจนกิตบอกว่าไม่อยากให้คนแบบมุกเข้ามุกออกนะคะนี่คือคีย์เวิร์ดของว่าคนจะอยู่ตรงนั้นด้วยความรักเมืองนะคะแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเมืองนะคะบนใช้คีย์เวิร์ดสำคัญตัวนี้คือบนใช้ที่เหมือนกันเลยค่ะบนการใช้ตัว data information แล้วก็ modern technology มาปุ่มก่อให้เกิด efficiency นะคะเพื่อให้เกิด better service แล้วก็ better quality of life นะคะซึ่งจาก definition ตรงนี้เองเนี่ยทำไมวันนี้ถึงเป็นอย่างนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าทั้งเมืองที่เจริญแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนาทำไมถึงมีการทำเรื่องของตัว smart city เกิดขึ้นนะคะเพราะเนื่องจากว่า expectation have changed ความคาดหวังมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เรื่องของอะไร urbanization นะคะเมืองใหญ่มีการพัฒนาเมืองใหญ่เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของสลัมเกิดขึ้นนะคะ smart everything วันนี้ท่านจะเห็นว่าอุปกรณ์มือถือเนี่ยทำงานได้แทบทุกอย่างนะคะ smart everything ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆก็เดี๋ยวนี้ถูกด้วยทำงานได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ social trend ตัวนี้สำคัญนะคะsocial trend โดยเฉพาะในเรื่องของคนนะคะคน Gen Y นะคะคน Gen Y จะเป็นคนที่จะมาอยู่ในรอบเนี่ยวันนี้เององค์กรอื่นไม่ทราบเป็นยังไงนะคะสำหรับปตท.เองนะคะคน Gen Y เนี่ยอยู่ในองค์กรเราวันนี้ 50% แล้วค่อนข้างจะเร็วมากนะคะคนทำงานในองค์กรปตท.ซึ่งวันนี้ประมาณอยู่ 4,000 กว่าคน 5,000 คนเนี่ยมีคนอยู่ประมาณ 50% ที่เป็น Gen Y ซึ่ง Gen Y เนี่ยเขาจะมีเรื่องของ connect บนกับเทคโนโลยีที่ไวนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเขามีความเป็นส่วนตัวสูงด้วยนะคะ green environment green energy saving ในเรื่องของตัว emission zero emission นะคะในเรื่องของตัว global warming ต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็น expectation ที่ change ที่กระทบกับเรื่องของการที่มันต้องพัฒนาเมืองนะคะอีกตัวนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของตัว economic trend วันนี้เนี่ยเรื่องของตัว consumption model เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการ mix กันมากขึ้นนะคะมีการใช้เรื่องของ big data ต่างๆมา analyze กันมากขึ้นนะคะซึ่งในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยมันสามารถผ่านถ่ายที่เราเห็นคือไม่ว่าจะเป็นโมบายวันนี้โมบายไม่ได้ใช้โทรศัพท์อย่างเดียวทุกท่านก็ทราบดีนะคะผ่านในเรื่องของคลาวด์นะคะผ่านในเรื่องของแอปผ่านในเรื่องของตัว IoT นะคะแล้วก็ในเรื่องของ data และเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของ security smart city จะเกี่ยวข้องกับ security มากนะคะตรงนี้อันนี้คือเรื่องของ expectation ต่างๆได้ change ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะพูดว่าเป็นแฟกเตอร์ที่กลับเข้ามาก่อนว่าการจะพัฒนาเป็นสมาร์ทซิตี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แฟกเตอร์ที่ต้องaware นะคะจริงๆสมาร์ทซิตี้เนี่ยจริงๆคอนเซ็ปต์มันคือในเรื่องของ sustainability นะคะผ่านในเรื่องประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจริง3เรื่องจริงก็คือเรื่องของตัวชีวิตความเป็นอยู่ liability นะคะมี better quality มีชีวิตคุณภาพชีวิตในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งตรงนี้ก็คือเรื่องของวงแรกคือวงของโซเชียลวงนี้คือวงของโซเชียลนะคะ
ผ่านเมืองว่าจะเป็นเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยหรือในเรื่องของเฮลระบบของคุณสุขภาพร่างกายจะมีมิเตอร์จะมีเรื่องของโปรแกรมในการที่อยู่บ้านแล้วก็ลิงก์โปรแกรมไปถึงหาหมอได้เลยในการที่เรามีอาการบางอย่างนะคะอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่สมาร์ทซิตี้จะทำให้คุณภาพนอกจากคุณภาพชีวิตในเรื่องของโซเชียลดีขึ้นแล้วอีกตัวนี้ทำให้อีโคโนมิกผ่านในเรื่องของ workability จะทำให้คนเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นมี connectivityนะคะทำงานได้ง่ายขึ้นตรงไหนถ้าทำงานได้ซึ่งตรงการทำงานได้ก่อให้เกิด economic value นะคะอีกตัวหนึ่งที่สำคัญการออกแบบยังไงก็ตามเนี่ยต้องดูแลในเรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมมีการใช้ทรัพยากรแล้วก็กับตัวสิ่งแวดล้อมสมดุลกันนะคะเพื่อเกิดให้เกิด sustainability นะคะอันนี้คือเรื่องของ environment นะคะเพราะฉะนั้นตัว smart city จริงๆเนี่ยวันนี้ทำไมถึงบอกว่าทำไมถึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 เพราะมันจะเกิดเรื่องของ sustainability ในการพัฒนานะคะอันนี้คือคอนเซ็ปต์อันนี้ค่ะอันนี้ที่พูดถึงเรื่องคนขออยากเน้นย้ำเรื่องคนนิดนึงค่ะเพราะจริงๆแล้วการพัฒนาเนี่ยนะคะในเรื่องของ smart city หรืออะไรก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราเพียงแต่ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะมาปรับปรุงโปรเซสปรับปรุงบิสเนสแต่เราลืมหรืออิกนอร์ในแฟกเตอร์ที่เป็นตัวสำคัญที่สุดคือเรื่องของคนนะคะฮิวแมนโดยเฉพาะคนเจนมิลเลนเนียลหรือเจน Y นะคะซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยแต่ที่ฉันบอกครับอีกประมาณ 7-8 ปีเนี่ยเขาจะอยู่ในสังคมของคนกลุ่มคนทำงานเนี่ยถึง 75% วันนี้ 50% นะคะวันนี้สำหรับองค์กรปตท.ฉันถือเป็นสแตนดาร์ดเพราะว่าค่อนข้างจะกว้างเหมือนกันเรา 50% แล้วคน Gen Y ประมาณอีก7ปีเนี่ยเขาคำนวณว่าประมาณ 75% แล้วคน Gen Y ทำไมเราต้องเพราะคน Gen Y ตั้งแต่เขาเกิดมาบนเทคโนโลยีคน Gen Y จะมีคาแรคเตอร์บนตัวเขาซึ่งแตกต่างจาก Gen X กับ Gen B นะคะความอึดความทนไม่ต้องพูดถึงนะอีกเรื่องนึงนะคะแต่สิ่งนึงที่คน Gen Y ค่อนข้างจะนั่นก็คือคน Gen Y ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีการศึกษาสูงนะคะมีความคิดที่เป็นนวัตกรรมแล้วก็มีความคิดที่เป็นเรื่องของตัว bigger purpose หรือมองเป้าหมายที่ใหญ่นะคะอาจจะมีอยากเป็นความเป็น entrepreneur นั่นก็ตึงอีกส่วนหนึ่งในที่อยู่ในเรื่องของตัว bigger objective ที่ใหญ่นะคะซึ่งจากการที่จะมีตัวตนที่แตกต่างเนี่ยเพราะฉะนั้น motivation factor หรือตัวจูงใจของเขาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากคนยุคปัจจุบันหรือยุค Gen Xหรือเจน B นะอย่าง significant เลยค่ะเพราะตรงนี้เองเนี่ยในการออกแบบเมืองเนี่ยซึ่งในการออกแบบเมืองนึงเนี่ยที่ได้ดูมาหาเมืองนึงเนี่ยในการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10ปีอัพนั้นหมายถึงว่าเมืองอัจฉริยะที่เราดีไซน์ต่อไปนี้คนที่จะอยู่บนเมืองนี้คือคนเจนนี้ค่ะนั้นต้องดูในเรื่องของตัวเนเจอร์ตัวตนของเขากับ motivation factor ที่มีความแตกต่างนะคะอันนี้นิดหนึ่งทั้งนี้บทตัวนี้ก็จะสรุปเฉยๆว่าเวลาดีไซน์จริงๆเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยสมาร์ทซิตี้ก็เหมือนมาร์เก็ตติ้งตัวหนึ่งค่ะคือวันนี้จริงๆเราจะได้ยินทฤษฎีในเรื่องของตัวคัสโตเมอร์เซนทริกถูกไหมฮะทำอะไรก็ตามเนี่ยเรามองลูกค้าเป็นตัวตั้งเป็นโจทย์ตั้งการพัฒนาเมืองคนที่เป็นลูกค้าของเราก็คือคนที่อยู่ในเมืองซิติเซนนั้นเป็นซิติเซนทริกนะคะเรามองคนที่อยู่ในเมืองเป็นตัวตั้งโจทย์แล้วคนที่อยู่ในเมืองจะต้องเป็นคนที่มาร่วมพัฒนาเมืองนั้นถึงจะยั่งยืนอันนี้เป็นหัวใจสำคัญจริงๆเลยค่ะนอกจากเทคโนโลยีและที่ได้มาเทคโนโลยีทันสมัยยังไงเอามาปรับปรุงโปรเซสปรับปรุงบิสเนสแล้วต้องเอาคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นมาร่วมดีไซน์ออกแบบอันนี้คือหัวใจซึ่งถ้ามี3ตัวนี้จะเกิด sustainability นะคะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเรื่องของ smart city นะคะพอเรื่องจากคอนเซ็ปต์ปุ๊บเรากลับมานี่นิดนึงค่ะฉันก็มีกลับมาที่ smart innovation platform นะคะคือการสร้างเมืองอัจฉริยะในวังจันทร์วัลเลย์แต่ดิฉันจะใช้คำว่าวังจันทร์วัลเลย์ไม่ได้ smart city ปกติเพราะว่า smart city เราได้ identify แล้วว่าที่วังจันทร์วัลเลย์วันนี้เป็น ECI I ตัวนี้คือ I อะไร I นวัตกรรม
นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะบอกว่าอีเซียวังจันทร์วันเล่จะเป็นตัว Smart Innovation Platform นะคะตรงนี้ก็ต้องขอไม่ต้องอันนี้ขอผ่านเลยนะคะเพราะว่าดร.วีรพัฒน์จาก EC ก็ได้พูดในภาพรวมเรื่องของ Facility ต่างๆว่าอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนนะคะซึ่งอันนี้จะชี้นิดนึงค่ะตัว ECI วังจันทร์วันเล่อยู่ตรงอำเภอจังหวัดระยองนะคะเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดทีนึงนะคะซึ่งอันนี้ภาพก็ขอบคุณดร.วีรพัฒน์นะคะส่วนตรงนี้ก็ ECI คืออะไรซึ่งดร.เจนกฤตก็ได้กล่าวไปหมดแล้วนะคะวันนี้ใน ECI แอดวังจันทร์วันเล่เราจะทำสองเรื่องคือเรื่องของอาริโพลิสแล้วก็ไบโอโพลิสนะคะขอผ่านนะคะหน้านี้คือแผนที่ของวังจันทร์วันเล่ค่ะดิฉันเรียนถามท่านนิดนึงค่ะว่าประเทศไทยวันนี้เนี่ยเราไปสู่จากตรงนี้เนี่ยจะเป็น ECI วังจันทร์วันเล่เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ EC ที่จะนำไทยแลนด์สู่ไทยแลนด์ 4.0 วันนี้ประเทศไทยนะคะมีภาคเกษตรกรรมประมาณ 40% ท่านว่าเป็นไทยแลนด์เท่าไหร่คะเกษตรกรรม 40% เอาเกษตรกรรมก่อนเกษตรกรรมนี่ปกติเป็นเท่าไหร่คะเป็นเบอร์อะไรคะ1 2 3 4ฮะไทยแลนด์เท่าไหร่คะเกษตรกรรมอะค่ะประมาณ 40% ของพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเกษตรกรรมนะคะเกษตรกรรมโดยปกติทั่วไปก็เป็น 1.0 นะคะจังหวัดระยองจังหวัดระยองท่านจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มี GDP per capita ต่อหัวนะฮะสูงที่สุดของประเทศไทยแล้วก็สูงที่สุดของประเทศไทยเป็นเวลามากกว่า10ปี20ปีที่ผ่านมาท่านดูได้เลยค่ะสูงกว่ากรุงเทพวันนี้สูงกว่ากรุงเทพประมาณเท่าหนึ่งนะคะระยองประมาณเบอร์หัวประมาณ1ล้านกรุงเทพไม่ถึงกรุงเทพประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นที่ระยองเนี่ยก็ต้องถือว่าสูงสุดของประเทศไทยก็อยู่ประมาณถ้าเปิดแคปิตาประมาณนี้ก็น่าอยู่ประมาณ3มั้ยฮะ3อัพนะถ้าไม่3แล้วประเทศไทยจะ 4.0 ปุ๊บนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เฉลี่ยเนี่ยประเทศไทยเราก็ยังไม่ถึง3โดยภาพรวมนะคะฉะนั้นตรงนี้เอง ECI เนี่ยเราถูกตัววังจันทร์วันเล่ตัว ECI เนี่ยอย่างที่ทาง EC ได้กล่าวไว้ว่าเป็นไข่แดงนะคะหรือจะบอกเรียกว่าเป็นควิกวินเป็นพื้นที่ควิกวินที่รัฐบาลเลือกขึ้นมาหยิบเพื่อจะทำให้เป็นตัวอย่างของ Thailand 4.0 นะคะพื้นที่ตรงนี้จะถูกยกมาเป็นควิกวินสำหรับพื้นที่ทั้งหมดเลยในไทยแลนด์เนี่ยเป็นตัวหนึ่งในไฮคลิกวินนะที่เป็นไทยแลนด์ 4.0 นะคะด้วยอะไรนะคะตรงนี้เองเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมีพื้นที่วังจันทร์วันเล่อยู่ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะอยู่บนถนนสาย344จากหรือถนนบ้านบึงแกรนนะคะถ้ามาจากบ้านบึงก็จะอยู่ทางขวามือนะคะหน้าปากทางมีปั๊มน้ำมันปตท.ใหญ่ๆนะคะเป็นปั๊มไลฟ์สเตชันเข้ามาในนี้มีพื้นที่ประมาณ 3,400 ไร่นะคะแต่พื้นที่ 3,400 ไร่ตรงนี้สิ่งที่สำคัญตัวหนึ่งคือมันมีฟาวเดชันที่เกิดขึ้นแล้วบางส่วนคือตัวโรงเรียนเควิทแล้วก็มหาลัยวิสเทคนะคะเป็นสถาบันวิลาสิริเมธีนะคะแล้วก็มีตัวโครงการปลูกป่าหรือเป็นพิพิธภัณฑ์ในเรื่องป่านะคะซึ่งปอทอนมีการปลูกป่ามา30ปีนะคะเราได้เก็บเรื่องพันไม้ต่างๆเรื่องแล้วทำเป็นพิพิธภัณฑ์หรือตรงปลูกป่านะคะวิจัยเรื่องของการปลูกป่าอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยนะคะเนื้อที่ประมาณ300กว่าไร่เพราะฉะนั้นเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่เนี่ยได้ถูกพัฒนาแล้ววันนี้เกิดขึ้นจริงแล้วนะคะเหลือพื้นที่ที่ตรงนี้นะคะที่พัฒนาการอีก 2,000 ไร่ซึ่งเราแบ่งเป็นเฟส1และเฟส2นะคะรายละเอียดจะนำเสนอในวิดีโอทั้งหนึ่งค่ะวิชั่นอันนี้ก็เป็นวิชั่นที่เรายึดมาจากทางสวทช.ได้ตั้งไว้ว่า ECI มีวิชั่นว่าจะเป็นเขตนวัตกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่จะนำเรื่องของงานวิจัยและนวัตกรรมนะช่วยในพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนนะคะโดยคอนเซปต์ในการดีไซน์วันนี้เนี่ยวังจันทร์วันเล่เราได้ออกแบบในเรื่องของตัวมาสเตอร์แพลนคอนเซปต์บน
บนภูมิศาสตร์ของประเทศบนสถาปกรรมของภูมิศาสตร์ของประเทศนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่ได้เป็นพื้นที่ราบเรียบมันเป็นพื้นที่ที่มีคอนเวย์ลักษณะของเทือกเขาอยู่เล็กน้อยนะคะจะมีความสวยงามในการออกแบบเราเนี่ยเราใช้คอนเซปต์ตัวนี้ค่ะพื้นตรงนี้จะต้องเป็น Natural Innovation Park นะคะแล้วก็เราเติมตอนนี้ก็คือต้องเป็น Ecosystem เดี๋ยวจะบอกทีว่าทำไมต้อง Ecosystem ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความอย่างรักษาต้นไม้ได้มากไปที่สุดนะคะจะมีคงความสันธรรมชาติเนี่ยค่ะอีโคซิสเต็มหมายถึงว่านอกจากเรามีเรื่องของออกแบบคงความสีเขียวไว้มากกว่า 10% 40% แล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องของอีโคซิสเต็มหมายถึงว่าเราจะมีพื้นที่ของตัวคอมเมอร์เชียลนะคะจะมีเรื่องของห้างร้านหรือของดีพาร์ตเมนต์นะคะแล้วก็มีเรื่องของโรงเรียนมหาโรงเรียนเรื่องของตลาดชุมชนนะคะพื้นที่พักอาศัยนะคะตรงนี้ด้วยนะคะนอกจากเป็นเรื่องของศูนย์นวัตกรรมนะคะแล้วก็มีเรื่องของสาธารณูปโภคสาธารณการนะคะตรงนี้อยู่ทั้งนี้เพื่อรองรับค่ะรองรับนักวิจัยซึ่งเราคิดว่าเป็นคนเกรดเอของประเทศไปอยู่ทั้งครอบครัวเขาได้อยู่อย่างล้มอยู่อย่างเอนเกจกับพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ต้องมูฟกรุงเทพนะคะเราจะมีทุกอย่างพร้อมที่อยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ตรงนี้เนี่ยในลองจันวัลเล่เนี่ยสิ่งที่เกิดกระจอกง่ายว่าเป็นบิ๊กยูทคอนเซ็ปต์ก็คือจะมีรีเครชั่นแอเรียจะมีศูนย์ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโฮเทลมีอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วขณะเดียวกันอันนี้ก็คือดร.เจนกิตติกาไปแล้วว่าตรงนี้เราจะทำเรื่องของอีโคซิสเต็มจะมีพาร์ทเนอร์ต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทั้งภาครัฐเอกชนและภาคการศึกษามาร่วมกันสร้างหรือ make it happen นะคะที่ตรงนี้ร่วมกันทีนี้จะขอให้ดูวิดีโอภาพของตัววังจันทร์เบลเล่นิดนึงนะคะสั้นๆใช้เวลาประมาณ3นาที4นาทีเร็วก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะแหลมฉบังก็ประมาณชั่วโมง20นะคะอู่ตะเภาก็ประมาณชั่วโมงครึ่งมาตะพุกก็ประมาณชั่วโมง10นะคะนี่คือระยะทางอันนี้ของจริงเกิดขึ้นแล้วนะคะมีของจริงแล้วนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นโรงเรียนกับมหาลัยสถานีบริการนี่คือปลูกป่าอันนี้คือเฟสที่เราจะพัฒนาลูกเฟส1นะคะแล้วก็เฟส2ตรงนี้เราจะพัฒนาเป็นเรื่องของโรงแรมจำลองนะคะที่เราจะสร้างบนพื้นที่แผง A ค่ะไหมคะ
คือส่วนที่เกิดของจริงนะคะคือส่วนของมหาลัยและโรงเรียนอันนี้สภาพที่เกิดขึ้นจริงแล้วนี่คือของจริงส่วนของศูนย์นวัตกรรมและวิจัยนะคะแปลง C ถึง I เราจะขุดที่เป็นบ่อน้ำคล้ายๆของ Vistech นะคะไปต่อกับรูปที่ดร.เจงกิตสวทช.ได้ออกแบบไว้นะคะอันนี้คือภาพที่วันนี้บท.เราได้ดีไซน์นะคะในตามทั้งแลนด์สเคปนะคะแล้วก็ได้จัดโซนนิ่งในเรื่องของพื้นที่ที่วังจันทร์วัลเล่ไว้แล้วนะคะอันนี้ทีละอันใช่ป่ะทีนี้อันนี้นะคะบนสมาร์ทอันนั้นคือเรื่องของตัวการวางผังพื้นที่นะคะเป็นพื้นฐานนะคะทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องของตัวสมาร์ทต่างๆที่จะหย่อนเข้าไปในตัววังจันทร์วัลเล่นะคะสิ่งแรกก็คือเรื่องของตัวสมาร์ทอินฟราสตรัคเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวงานโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นคอนกรีตหรือเรื่องของดิจิตอลนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ออกแบบในเรื่องของระบบตัว VPN อะไรต่างๆและระบบรางถนนหนทางตรงนี้นะคะสมาร์ทเน็ตเวิร์คนะคะในเรื่องของระบบ Wi-Fi 4G ต่างๆตัวนี้เราได้คำนึงถึงซึ่งวันนี้เราอยู่ในเฟสที่เรากำลังทำในเรื่องของตัวเบสิกดีไซน์อยู่นะคะซึ่งตรงนี้เราจะเป็นคอนเซ็ปชวลไอเดียที่เราหย่อนกันอยู่สมาร์ทเอนเนอร์จีแน่นอนค่ะวันนี้สวช.กับปท.สิ่งหนึ่งที่ปท.มีสเต็งของปท.คือเรื่อง energy นะคะงั้นตรงเรื่องของ smart energy หรือ energy saving energy efficiency ตรงนี้เป็นหัวใจที่เราต้องใส่เข้าไปในวังจันทร์มาเล่นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวโซล่าต่างๆนะคะหรือระบบของแอปอีกตัวนึงที่สำคัญคือ smart mobility นะคะอาจจะมีระบบของตัวรถ EV วิ่งรอบบริการนะคะวิ่งรอบบริการแล้วก็จะมีเรื่องของตัวอาจจะมีไบค์แชร์ริ่งตรงนี้นะคะสมาร์ทเซคูริตี้อันนี้ก็เป็นหัวใจการจะมีสมาร์ทซิตี้หัวใจของมันก็คือเรื่องของเซคูริตี้อีกตัวนึงนะคะซึ่งวันนี้เทคโนโลยีไม่ว่าจะผ่านเทคโนโลยีเรื่องของตัว asset control หรือเรื่องของตัว facial recognition นะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยหรือเรื่องของตัวระบบเซ็นเซอร์ระบบไฟนะคะต่างๆหรือสมาร์ทบิลดิ้งภายในบิลดิ้งเองระบบน้ำไฟต่างๆ efficiency ระบบน้ำไฟระบบขยะทั้ง water แล้วก็ waste water ต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีเรื่องของตัว asset control ต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมาคำนึงเวลาดีไซน์นะคะท้ายสุดก็จะทำให้คนทำงานมีสมาร์ทไลฟ์นะคะมีระบบ Wi-Fi ที่แข็งแรงมีการทำงานคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นที่สีเขียวนะคะบนที่เป็นของ natural ecosystem ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าความเป็นสีเขียวจะทำให้จิตใจโล่งโปร่ง create innovative idea ต่างๆหรือการ think out of the box เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายขึ้นนะคะตรงนี้เองเป็น smart 8อย่างที่เราจะหย่อนลงมานะคะนะคะ come and join us ทีนี้พี่จะขอเวลานิดเดียวค่ะนะคะในเมื่อวันนี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่แขกผู้มีเกียรติตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอยากให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดีไซน์สมาร์ทช่วยดีไซน์สมาร์ทนิดหนึ่งในให้ทุกท่านช่วยเปิดไลน์ได้ไหมคะและช่วยโหลดแอปตรงนี้เข้าไปนิดหนึ่งค่ะนะคะช่วยเล่นกันนิดหนึ่งนะคะ
มันจะมีคำถามง่ายๆถามเพศถามอายุถามอาชีพท่านนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่ในที่นี้เท่าที่ทราบจะเป็นนักวิจัยแล้วก็อาจารย์ถูกไหมคะแล้วก็นักธุรกิจตรงนี้นะคะอยากท่านว่าแล้วก็ตอบคำถามที่สี่ก็คือว่าในสมาร์ท8ข้อถ้าท่านพลิกมา3ข้อแรกท่านพลิกอะไรช่วยกดให้ด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวจะแคลคูเลชันให้เสร็จทันทีเลยนะคะนะคะเอามา1คนแล้ววันนี้ช่วยแอดไลน์ค่ะแอดไลน์เลยค่ะแอดไลน์นิดนึงละคะตอบคำถามนิดเดียวค่ะเพราะนี่จริงๆเป็นส่วนของการดีไซน์จริงนะคะการดีไซน์เนี่ยต้องเอาใจผู้อยู่มาช่วยกันดีไซน์นะคะคนอยู่อยากอยู่ยังไงนะคะช่วยกันดีไซน์กี่คนละ33แล้วเห็นไหมคะระบบเราเรียลไทม์เห็นไหมคะ นี่แอฟฟรีนะคะเนี่ยแอฟฟรีไม่เสียตังค์วันนี้ระบบICT ระบบดิจิทัลเนี่ยมีข้อมูลอะไรข่าวสารหรือแอปต่างๆเนี่ยที่ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะคะอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะขึ้นผลให้ดูอยู่ในเวลาอยู่ใช่ไหมฮะอ่ะ100คนนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูเอาท์คัมของ100คนนะคะวันนี้บานยังไงนะคะมาแล้วค่ะผลอ่านอ้าวมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอ่ะ122 124ละอ่ะ125มีหญิง 53% ประมาณนี้นะคะนี่คือจริงๆในเรื่องของเพศในเรื่องของวัยในเรื่องของอาชีพเนี่ยมันจะมีดีมานด์หรือความต้องการเนี่ยที่แตกต่างกันตรงนี้นะคะจะช่วยให้เราเป็นฐานข้อมูลนะคะอายุขอดูเจนหน่อยสิเป็นเจนอะไรกันมั่งอันนี้เนื่องจากว่าเป็นอาจารย์นะคะจะมีเจน40อัพในประมาณ 40% นะคะแล้วก็เจนจริงๆเจน Y เนี่ยก็คือ20กับ30เนี่ยบวกกันประมาณเนี้ยก็จะได้ประมาณโอ้ยนี่ก็ยังเยอะอยู่ดีก็ประมาณ40บวกนี่อีก 5-60%วันนี้ก็ 5-60% นะคะสำหรับตรงนี้นะคะอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นนักวิจัย 31% นะคะ 17% เป็นนักธุรกิจ 16% เป็นนักผู้บริหารนะคะแล้วก็มีทั้งอาจารย์นักศึกษานะคะโอเคทุกคนมองที่สมาร์ทไลฟ์ขึ้นน้องคำตอบที่ได้มาขอบคุณมากนะคะวันนี้เราได้คำตอบมา3ข้อคือ smart life มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอันนี้คุมหมดทุกอย่างเลยนะคะแต่ต้องมาดูนิดนึงนะคะแล้วก็มีเรื่องของตัว infra ถนนหนทางนะคะแล้วก็ทั้งหนึ่งอีกตัวหนึ่งคือ national ขอบคุณค่ะเพราะตัววังจันทร์วัลเลย์เราจะตอบโจทย์ในเรื่องของ national ecosystemนะคะตรงนี้เป็นตัวพื้นฐานตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเอาตรงนี้ไปดูทีหนึ่งนะคะก็วันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับหน้าตาของเมืองอัจฉริยะนะคะที่เราจะเห็นใน EECI ที่วังจันทร์วันเล่นะคะต้องขอขอบคุณคุณหงสีเจริญวราวุธนะคะจากปตท.นะคะเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้นะคะตอนนี้เราจบเซสชั่นในช่วงแรกแล้วนะคะก็จะขอเชิญทุกท่านนะคะพักเบรกนะคะรับประทานชากาแฟแล้วเราจะกลับมาอีกทีนะคะเพื่อเข้าสู่ช่วงการเสวนาการพัฒนาเมืองนวัตกรรมตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 นะคะเจาะลึกของเขาเข้าไปดูนะคะว่าใน EECI จะมีอะไรที่เป็นรายละเอียดบ้างนะคะเราจะกลับมาเจอกันอีกทีเวลา 15:30 ค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันค่ะ